ภายใต้มหาสมุทรอันกว้างใหญ่มีสัตว์ทะเลมากมายหลากหลายชนิดอาศัยอยู่นักสำรวจยังต้องแปลกใจกับการค้นพบสิ่งมีชีวิตแปลกใหม่อยู่ตลอดเวลาวันนี้เรามีตัวอย่าง10สัตว์ทะเลสุดแปลกมาให้ได้รับชมกันอีกครั้งวีนัสเกิร์ดเดิลแผ่นใสๆที่แหวกว่ายไปมาในน้ำนี้หากมองผ่านๆอาจไม่คิดว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตเสียด้วยซ้ำจนกระทั่งมันว่ายน้ำหรือขดตัวม้วนวนเป็นวงกลมชื่อของมันคือวีนัสเกิร์ดเดิลหรือเซสตัมเวอร์เนอร์สหนึ่งในสปีชีส์จากไฟลัมคอมเจลลี่พวกมันพบได้ทั่วไปในระดับน้ำไม่ลึกมากจากทะเลเขตร้อนและกึ่งเขตร้อนทั่วโลกวีนัสเกิร์ดเดิลจัดอยู่ในอันดับเซสติดาอันดับของคอมเจลลี่ที่มีลักษณะร่างกายแบนและบางกว่าอันดับอื่นๆมันได้ชื่อวีนัสเกิร์ดเดิลตามลักษณะของมันที่คล้ายกับริบบิ้นโปร่งใสและมีขอบสีรุ้งซึ่งพวกมันอาจเติบโตยาวได้ถึง1เมตรกว้างประมาณ5เซนติเมตรแนวสีรุ้งของมันเรียงไปตามลำตัวแบบริบบิ้นซึ่งเมื่อมันตกใจแนวยาวนี้จะเรืองแสงขึ้นเจ้าริบบิ้นสีรุ้งนี้จะว่ายน้ำเป็นแนวนอนคล้ายงูและอาศัยการกินสัตว์น้ำขนาดเล็กเป็นอาหารโดยปากของมันจะอยู่ตรงกลางลำตัวดังนั้นบางครั้งเราจะเห็นมันหมุนวนเป็นวงกลมเพื่อกินอาหารดูผ่านๆจะคล้ายกับม้วนพลาสติกใสที่ลอยอยู่ในทะเลสเกลลี่ฟูดแกสโตรพอดสเกลลี่ฟูดแกสโตรพอดหรือชื่อไทยหอยท่ากรอเหล็กมันมีชื่อเรียกหลากหลายชื่อเช่นสเกลลี่ฟูดสเนลซีแพงกูลินหรือโวคาโนสเนลโดยรวมแล้วชื่อของมันจะหมายถึงหอยทากที่ตีนนั้นเต็มไปด้วยเกล็ดมันคือหอยทากที่อาศัยอยู่บริเวณปล่องน้ำร้อนในทะเลลึกโดยพวกมันถูกพบในความลึกตั้งแต่ 2,400 เมตรถึง 2,900 เมตรในมหาสมุทรอินเดียเท่านั้นนอกจากหน้าตาที่แปลกแล้วมันยังมีร่างกายที่แตกต่างจากสัตว์อื่นๆอีกหลายอย่างอย่างแรกคือมันมีหัวใจที่ใหญ่ถึง 4% ของร่างกายเทียบกับมนุษย์ที่เพียง 0.45% ซึ่งมันมีมากที่สุดในอาณาจักรสัตว์หากเทียบตามสัดส่วนประโยชน์คือทำให้มันสามารถอาศัยในที่ที่มีออกซิเจนต่ำได้ดีนอกจากนี้มันยังเป็นสัตว์ชนิดเดียวที่ใช้โลหะเป็นองค์ประกอบของกระดูกด้วยโดยเปลือกที่หลังและเปลือกแข็งจำนวนมากที่ขึ้นอยู่ที่ตีนของมันจะแบ่งเป็น3ชั้นคือชั้นหินปูนชั้นชีวภาพและชั้นโลหะไอรอนซัลไฟเปลือกเหล่านี้มีไว้เพื่อป้องกันตัวจากนักล่าทั้งหลายนั่นคือเมื่อมันถูกทำร้ายความเสียหายจะเกิดขึ้นที่ชั้นนี้เท่านั้นโดยมีชั้นกลางคอยดูดซับพลังงานเอาไว้อีกทอดหนึ่งปัจจุบันเนื่องจากผลกระทบจากการทำเหมืองทะเลบริเวณที่อาศัยของพวกมันหอยทากกรอเหล็กจึงถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มใกล้สูญพันธุ์เบอร์เจียคอลูเลเซนหนึ่งในสายพันธุ์ทากทะเลหรือสีสลักขนาดเล็กนั่นคือเมื่อโตเต็มที่ความยาวจะอยู่ที่เพียง 4-7 เซนติเมตรเบอร์เจียคอลูเลเซนส์มีความโดดเด่นที่สีสันสวยงามจากแผงหลังของมันโดยตัวของมันจะโปร่งแสงเล็กน้อยบนหัวของมันจะมีหนวดที่ยื่นยาวออกมา2คู่ด้านหน้า1คู่และบนหัวอีก1คู่ขณะที่หลังของมันจะเต็มไปด้วยแขนงที่เรียกว่าเซราต้าโดยจะมีสีน้ำเงินสลับกับสีเหลืองพวกมันจะอาศัยอยู่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตามโขดหินหรือแนวปะการังในน้ำตื้นและกินดอกไม้ทะเลเป็นอาหารมันเป็นสัตว์ที่มี2เพศเมื่อมันพบกับอีกตัวและต้องการจะผสมพันธุ์พวกมันจะสู้กันด้วยการใช้อวัยวะเพศแทงเข้าไปในตัวของอีกฝ่ายและฝ่ายที่แพ้จะต้องตั้งท้องและเหมือนกับสัตว์สีสันสวยงามทั่วไปมันเป็นสัตว์ที่มีพิษโดยมันจะสร้างสารเคมีต่างๆเก็บเอาไว้บนหลังเพื่อป้องกันตัวเองดังนั้นมนุษย์ไม่ควรสัมผัสมันด้วยมือเปล่าริบบอนอีลริบบอนอีลหรือชื่อไทยปลาไหลริบบิ้นพวกมันจัดเป็นปลาไหลเมอเร่ขนาดเล็กตัวผู้มีขนาดความยาวเต็มที่ประมาณ 60-100 เซนติเมตรและตัวเมียสามารถยาวได้ถึง130เซนติเมตรพวกมันสามารถพบได้ในมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกรวมถึงพบได้บ้างในน่านน้ำของไทยด้วยโดยพวกมันจะซ่อนตัวอยู่ในรูหรือโพรงที่สร้างขึ้นและยื่นหัวออกมาด้านนอกเพื่อจับเหยื่อที่ผ่านไปมาปลาไหลริบบิ้นมีสีสันสดใสและมีลักษณะเด่นของจมูกยื่นยาวออกมาด้านหน้ารูปร่างของมันคล้ายคลึงกับตำนานมังกรของจีนด้วยลักษณะตัวที่เรียวยาวและครีบหลังที่ยื่นสูงออกจากลำตัวความสามารถของปลาไหลริบบิ้นคือตอนที่มันเกิดนั้นพวกมันจะเป็นตัวผู้และมีสีดำเมื่อโตขึ้น
มันจะเปลี่ยนแปลงเป็นสีน้ำเงินและสีเหลืองที่มักจะพบได้ทั่วไปหลังจากนั้นเมื่อมันโตขึ้นไปอีกมันจะเริ่มสร้างอวัยวะเพศเมียพร้อมกับสีที่เปลี่ยนไปเป็นสีเหลืองด้วยแต่น่าแปลกที่หากพวกมันถูกเลี้ยงเอาไว้สีที่เปลี่ยนไปกลับไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนเพศเหมือนกับในธรรมชาติ Christmas Tree Worm หนอนต้นคริสต์มาสหรือหนอนผู้ฉัตรได้ชื่อนี้จากรูปร่างหน้าตาของมันที่เหมือนกับมีต้นคริสต์มาสหรือสำหรับไทยคือผู้ฉัตรตั้งอยู่บนหลังพวกมันคือหนอนปล้องจำพวกเดียวกับไส้เดือนทะเลโดยพวกมันจะอาศัยอยู่ตามโขดหินหรือปะการังด้วยการฝังตัวอยู่ในท่อแม้ลำตัวจะอยู่ในท่อแต่หนอนแต่ละตัวจะมีแผ่นหลังเป็นเกลียวสูงสีสันสดใสตั้งอยู่สองข้างที่เรียกว่าโพสโตเมียมยื่นออกมาด้านนอกระยางนี้มีไว้เพื่อการหายใจและการดักจับอาหารนั่นคือพืชและแพลงก์ตอนที่ลอยอยู่ในน้ำหากลอยมาติดที่ระยางมันก็จะลำเลียงไปยังที่ปากของพวกมันและหากมันรู้สึกถึงอันตรายมันจะหุบตัวเข้าไปในท่อพวกมันมีขนาดเล็กเฉลี่ยเพียง 3.8 เซนติเมตรและแพร่กระจายอาศัยทั่วไปในทะเลเขตร้อนทั่วโลกตั้งแต่แคริบเบียนไปจนถึงอินโดแปซิฟิกแม้จะตัวเล็กแต่ด้วยความสวยงามและการพบเห็นได้ง่ายของพวกมันจึงทำให้กลายเป็นที่สนใจของนักประดาน้ำและผู้คนมักถ่ายรูปกับพวกมันด้วย Sea Mouse Aprodita หรือ Sea Mouse ถูกจัดอยู่ในสัตว์จำพวกไส้เดือนทะเลโดยพบได้ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและมหาสมุทรแอตแลนติกตะวันออกและตะวันตกร่างกายของพวกมันปกคลุมด้วยแผงขนคล้ายกับเส้นผมสีเทาขอบของขนเหล่านี้สะท้อนแสงได้ทำให้มองเห็นเป็นสีน้ำเงินสีเขียวหรือสีทองพวกมันไม่มีตาโดยมีระยางรับความรู้สึกหนึ่งคู่ใกล้กับปากสำหรับการรับรู้สภาพแวดล้อมภายนอกพวกมันเคลื่อนที่ด้วยการอาศัยแผงระยางเล็กๆด้านใต้พวกมันเป็นสัตว์กินเนื้อที่มีเหยื่อเป็นปูขนาดเล็กหนอนรวมถึงซากสัตว์ต่างๆตามก้นทะเลนอกจากนี้พวกมันยังมี2เพศในตัวเองด้วยซีมาวส์ตัวโตเต็มที่มีขนาดตั้งแต่ 7.5 ถึง 15 เซนติเมตรหรือในบางตัวอาจยาวได้ถึง 30 เซนติเมตรพวกมันได้ชื่อว่าอโพดิต้ามาจากชื่อเทพีแห่งความรักอโพไดเพราะว่าพวกมันมีลักษณะเหมือนอวัยวะเพศหญิงในขณะที่ชื่อซีเมาส์มาจากหน้าตาและพฤติกรรมของมันที่เหมือนกับหนูเทรชฟินซีสเนลเจ้าปลาหน้าตาประหลาดนี้คือเทรชฟินสเนลฟิชสปีชีส์หนึ่งจากวงของสเนลฟิชเหล่าปลาที่อาศัยอยู่ในน้ำลึกและเย็นจัดเทรชฟินสเนลฟิชคือปลาที่หายากมากพวกมันอยู่ในมหาสมุทรอาร์กติกและบางส่วนของมหาสมุทรแอตแลนติกที่ระดับความลึกตั้งแต่ 1,000 ถึง 2,300 เมตรขณะที่สเนลฟิชบางสายพันธุ์อาศัยอยู่ลึกถึง 8,000 เมตรโดยทั่วไปมันมีลำตัวอ้วนและสั้นขณะที่มีหางแบนและแคบทำให้รูปร่างคล้ายลูกออสผิวหนังของมันยังมีลักษณะเป็นเหมือนวุ้นที่ย่นยานเป็นชั้นทำให้ดูแปลกจากปลาชนิดอื่นๆมันว่ายน้ำคล้ายกับปลาไหลมีจมูกทู่ปากใหญ่กว้างตากลมลำตัวสีดำและยาวประมาณ30เซนติเมตรพวกมันกินสัตว์น้ำขนาดเล็กอื่นๆโดยเฉพาะสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นอาหารด้วยความลึกลับหาจับได้ยากเจ้าเทรชฟินสเนลฟิชจึงไม่ได้เป็นที่รู้จักเท่าไหร่นักและมีการถ่ายวิดีโอพวกมันในธรรมชาติเอาไว้ได้เมื่อไม่นานมานี้เท่านั้นเองTripod Fish Tripod Fish ชื่อไทยปลาแมงมุม3ขาหรือปลา3ขาจากจุดเด่นที่เหมือนมีเสายาว3ข้างยาวออกมาด้านล่างพวกมันคือปลาน้ำลึกที่พบได้ทั่วไปในมหาสมุทรแอตแลนติกมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดียในระดับความลึกตั้งแต่800เมตรถึง 4,700 เมตรแน่นอนว่าจุดเด่นของมันคืออวัยวะที่ยืนยาวทั้ง3ด้านล่างซึ่งยาวกว่าตัวของพวกมันเสียอีกโดยทั่วไปพวกมันจะมีความยาวจากหัวถึงหางที่30เซนติเมตรหรือบางตัวอาจยาวกว่า40เซนติเมตรขณะเดียวกันส่วนที่ยาวเหมือนเสานี้จริงๆแล้วคือครีบของมันที่ยาวออกมาจากครีบหาง1ข้างและครีบตรงท้องอีก2ข้างซึ่งครีบแข็งๆนี้สามารถยาวได้มากกว่า1เมตรพวกมันใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการหาอาหารโดยพวกมันจะใช้ครีบยาวๆทั้ง3สำหรับการยึดตัวเองเอาไว้ตามพื้นทะเลเหมือนกับการยืนเพื่อดักรอเหยื่อถึงครีบ3ข้างนี้จะดูแข็งแต่เมื่อนักวิจัยลองทำให้มันตกใจว่ายน้ำหนีก็พบว่า
ครีบเหล่านั้นยืดหยุ่นพอที่จะช่วยให้ว่ายน้ำได้ดีด้วยจึงสันนิษฐานว่าเมื่อมันยืนนิ่งมันจะสูบฉีดของเหลวเข้าไปในครีบสำหรับยืนทั้ง3ทำให้แข็งแรงกว่าปกติและเพราะความยากลำบากของการหาคู่ในทะเลลึกมันจึงแก้ปัญหาด้วยการเป็นสัตว์อีกชนิดที่สามารถผสมพันธุ์ในตัวเองได้เพราะมี2เพศพิกเลตสควิดพิกเลตสควิดหรือชื่อไทยว่าหมึกลูกหมูเจ้าเซฟาโลพอดตัวน้อยนี้เป็นสัตว์ที่หายากมากโดยพวกมันจะลอยไปวันๆและกระจายอาศัยอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกและแอตแลนติกพิกเลตสควิดจัดอยู่ในวงแกลสสควิดหรือหมึกแก้วจากการมีลำตัวโปร่งใสซึ่งจุดเด่นอีกอย่างของพวกมันคือมักว่ายน้ำกลับหัวโดยไม่รู้เหตุผลชัดเจนว่าทำไมพวกมันถึงทำแบบนั้นแต่พวกมันจะลอยไปช้าๆโดยให้หนวดอยู่ด้านบนทำให้ดูเหมือนว่าพวกมันมีผมฟูอยู่บนหัวเป็นภาพที่แปลกตากว่าหมึกอื่นๆพวกมันมีขนาดความยาวเพียง 8-10 ซมและอาศัยในระดับน้ำลึกตั้งแต่1เมตรไปถึง 1,000 เมตรซึ่งพบได้ไม่มากนักสำหรับสัตว์ตัวเล็กแบบมันที่จะอาศัยในระดับน้ำที่แตกต่างกันขนาดนี้พิกเลตสควิดมีร่างกายเหมือนก้อนวุ้นโปร่งใสจนสามารถมองทะลุเห็นอวัยวะภายในได้มันได้ชื่อว่าพิกเลตหรือลูกหมูจากส่วนที่ดูเหมือนจมูกหมูนั้นจริงๆแล้วคืออวัยวะที่เรียกว่าไซฟอนใช้สำหรับดูดและพ่นน้ำในการเคลื่อนที่โดยตัวของมันจะพองตัวตลอดเวลาจากการเก็บน้ำไว้ในลำตัวและลอยต่อไปอย่างช้าๆดูรวมๆแล้วเหมือนลูกหมูที่มีทรงผมตั้งนั่นเองอโพเลเมียเมื่อปี2020นักวิทยาศาสตร์จากสถาบันมหาสมุทรชมิดหรือชมิดโอเชียนอินสติทูตได้เผยแพร่วิดีโอของสัตว์ที่ยาวกว่าทั้งแมงกระพุนแผงคอสิงโตหรือวานสีน้ำเงินซึ่งสถาบันบอกว่าสามารถประมาณความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางของวงแหวนนั้นได้ถึง47เมตรและความยาวทั้งหมดยาวถึงเกือบ120เมตรซึ่งหลังจากการวิเคราะห์ของนักวิทยาศาสตร์ทำให้รู้ว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันกับเจ้าสิ่งนี้รวมถึงเจ้าสิ่งนี้ด้วยเจ้าสัตว์ที่หน้าตาชวนขนลุกนี้ถูกจัดอยู่ในสกุลอโพเลเมียสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในอันดับไซโฟโนฟอร์ซึ่งจริงๆแล้วในรูปนั้นไม่ใช่สัตว์แค่ตัวเดียวแต่เป็นนิคมขนาดใหญ่ของสัตว์จำนวนมากคล้ายกันกับไพโรโซมไซโฟโนฟอร์คือการรวมตัวใช้ชีวิตร่วมกันของสัตว์ขนาดเล็กนับพันที่เรียกว่าซูอิดโดยภายในนิคมนั้นซูอิดแต่ละตัวจะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันไปตามกลุ่มของตัวเองข้อแตกต่างจากไพโรโซมคือไซโฟโนฟอร์เป็นนักล่าที่มีสติงเกอร์แบบเดียวกับแมงกระพุนนั่นคือมันสามารถทำให้เหยื่อเป็นอัมพาตชั่วคราวได้และจากสมาชิกตัวเล็กนับพันนี้เองที่สามารถรวมตัวกันได้ยาวกว่าสัตว์ชนิดใดในโลกอย่างไรก็ตามสัตว์ทั้ง10ชนิดยังถือเป็นแค่ส่วนเล็กๆในมหาสมุทรที่กว้างใหญ่ภายใต้โลกสีครามที่เป็นแหล่งธรรมชาติอันน่าพิศวงย่อมต้องมีสัตว์น้ำหรืออาจจะเป็นสัตว์ประหลาดสำหรับใครหลายๆคนซ่อนตัวอยู่และยังรอการค้นพบต่อไปสวัสดีครับขอบคุณที่รับฟังจนจบนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่3แล้วนะครับสำหรับสัตว์ทะเลสุดแปลกถ้าใครยังไม่ได้รับชม2คลิปก่อนหน้าเราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะครับคิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับอยากแลกเปลี่ยนหรือติเตียนเรายินดีรับทุกความคิดเห็นครับผมเรามีระบบซุปเปอร์แตงสามารถสนับสนุนให้เราทำคลิปต่อๆไปได้นะครับถ้าชอบสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปต่างๆที่เราจะทำต่อไปในอนาคตได้นะครับขอบคุณที่รับชมพร้อมเหล่านะครับ